สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการสำนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทรัพยากรนะครับนะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอ้สิริกรอภิรัตครับ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16ครับตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP 15และ ID ไร AJTOP 16ครับเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ของเราครับผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอเนี่ยนะก็มาทำรายการดูดวงกันทุกวันนะขอกดแชร์ครับเป็นมารยาทครับกดแชร์ออกจริงๆนะครับนะนะครับไม่ใช่พิมพ์คำว่าแชร์นะครับนะขอแชร์จริงครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับกดแชร์ออกไป 9,999 คุณกลุ่มนะมันดูง่ายครับนะถ้าแชร์ออกไปเนี่ยลูกตาจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าไม่แชร์พิมพ์แค่คำว่าพูดแค่คำว่าแชร์อย่างเดียวลูกตาไม่มีเพิ่มนะอันนี้จริงครับนะนะถ้าเราแชร์ได้มากๆเราคงไม่ต้องมาขอแชร์เป็นค่าครูหรอกครับนะอันนี้พูดกันจริงๆสวัสดีนะคะอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตค่ะผมอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมนะครับนะเข้ามากันได้ครับนะคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะในรายการของเราในรอบนี้นะเอามาครับกดแชร์ให้ก่อนนะครับแล้วรอเรานะครับเดี๋ยวเราจะตอบให้นะเดี๋ยวตอบให้ครับนะดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าผมไม่ได้อยู่แล้วนะกับท่านอาจารย์โอ้นะกดแชร์ก่อนครับคนละ 9,999 แชร์ครับนะแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับนะแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นครับและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับใครเข้ามาแล้วนะคะ FC ท่านใดของอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปเนี่ยเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามถ้าทำตามกติกาดังนี้คือกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ อันนี้ครับนะสำหรับใครครับนี่คือหนังสือครับผมนะหนังสือพร้อมไพ่ครับของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับนะอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาและผู้ก่อตั้งนะครับนี่คือหนังสือพร้อมให้นะครับนะเราขายพร้อมกันนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับและนี่ครับนี่คือหนังสือครับผมอันนี้แบบใหม่นะคะอันนี้แบบเก่าแบบเก่าไม่มีขายแล้วนะคะสำหรับหนังสือไพ่24หลักสูตรมืออาชีพของท่านอาจารย์กามลแสงวงศ์แห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและที่ปรึกษาชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ค่ะอันนี้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะอ่านได้เรียนรู้ศึกษาได้นะคะไพ่ทาโร่หรือไพ่24นั่นเองค่ะนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับโคละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนี่คือหนังสือของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับตำนานเทพกรีกครับและความหมายไพ่24ครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับแชร์จริงไม่จริงรู้ครับนะหนังสือโหราศาสตร์ไทยค่ะนี่ครับหนังสือนะครับโหราศาสตร์ไทยครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้และนี่ครับลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะโดยท่านอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีครับที่ปรึกษาชมรมครับและนี่ครับนี่คือหนังสือครับนะของท่านอาจารย์ชลธีโพสูงครับวิชาโหราศาสตร์ไทยใครที่ซื้อไปมีโอกาสที่จะไปเรียนออนไลน์ได้เรียนฟรีแน่นอนค่ะเรียนออนไลน์โหราศาสตร์ไทยฟรีกับอาจารย์ชลธีโพสูงค่ะและนี่ครับนี่คือหนังสือของท่านอาจารย์ธีรพลอุรพีพัฒนาพงศ์นะครับนะและอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีนะจบครับนะมาครับมาครับนะ
ตำราวิชาลายมือตำรับโหราศาสตร์ศิลป์ค่ะอาจารย์เสวียกย่องกุลนะคะบรรยายโดยอาจารย์ทาตรีเทียมทองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาคมปัจจุบันค่ะชาละข้าแพรวาความรักโสดรุ่นน้องผู้ชายที่เรามองไว้เขาคิดอะไรกับเราไหมคะขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะครับถ้าไม่มีแชร์แล้วนำหน้าขอไม่ตอบทั้งหมดนะครับไปก็ดีครับเขาคิดดีกับเราครับนะคิดอะไรกับเราไหมถ้าถามว่าเป็นเรื่องชู้สาวถ้าเกิดว่าถามเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาก็ตามเราอยู่นะเหมือนกับว่าเขาก็ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยถือว่าก็รู้สึกดีกับเราอยู่นะคะรู้สึกดีนะไม่ทิ้งเรานะแชร์แล้วค่ะแฟนเก่าคิดยังไงกับเราคะดาว39ค่ะเขาตัดขาดไปแล้วครับเลิกสนิทเลยค่ะนะใครเข้ามาถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามไม่ครบนะคะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปถือว่าไม่ถูกกติกานะคะทำให้ถูกกดนะคะแล้วเราจะดูดวงให้ค่ะนะมาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาครับนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับทำตามกติกามารยาทกลางครับด้วยคำว่าพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับใครที่ไม่พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามจะไม่ขอตอบนะครับเพราะผิดกติกานับตั้งแต่แรกครับนะแชร์แล้วกิฟต์การงานจะไปได้ดีไหมคะมันเหมือนไม่ค่อยพอใจในตัวงานครับผมพูดตรงๆนะไพ่มันขึ้นอย่างนี้นะนะขอบคุณนะครับงานน่าเบื่องานไม่เป็นที่น่าพอใจนะมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราเองค่ะนะนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะเราไม่ได้ดูถึงปีหน้าด้วยนะคะเราดูแค่3วันนะนะเข้ามาครับดูแค่3วันนะครับตามกติกามารยาทที่เราได้พิมพ์ไว้นะครับนะมาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินคนละ1คำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะดูแลรายการเหมือนเดิมนะเข้ามากันได้นะครับนะเข้ามากันได้ครับนะเข้ามากันนะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะอย่าให้ต้องพูดกันเยอะเลยนะครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะเข้ามาครับนะเอามาครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นแล้วก็คำถามนะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับขอบคุณนะครับที่มีคนแชร์อือเลยนะครับเนี่ยอือเลยใช่แล้วค่ะอีฟจะได้มีโอกาสเจอกุมาร3องค์ที่หายไปไหมคะชื่อน้องมีทรัพย์พี่เฮงๆพี่เพชรและถ้าไม่เจอจะสามารถนั่งสมาธิติดต่อกับกุมารได้ไหมคะอันนี้มันเป็นคำถามที่เรียกว่าคำถามสื่อจิตสื่อวิญญาณสื่อจิตสื่อวิญญาณเราไม่ดูแล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินครับนะต้องดูด้วยไพ่มหาเทพครับต้องมาดูด้านหลังส่วนตัวครับถ้าคุณจะคุยถามถึงกุมารทั้ง3อะไรอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นมาดูด้านหลังดีกว่าเปิดเขาเรียกเปิดตาที่3ด้วยเปิดตาที่3ครับบูชาครูเลยครับต้องบูชาครูนะคะมาครับคำถามนี้ขึ้นบูชาครูครับผมนะอันนี้มากกว่า1คำถามด้วยนะคะเพราะว่าตอบด้วยไพ่24ไม่ได้ค่ะไม่ตอบนะครับนะเพราะว่าไพ่นี้ผิดนะครับผิดแบบเอาไปถ้าคุณอยากดูจริงๆอ่ะมาดูด้วยไพ่มหาเทพข้างหลังครับนะเนี่ยนัดมาเลยนะดูส่วนตัวเลยคุณจะถามเยอะขนาดนี้อ่ะให้ช่องทางการติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวนะคะอ่ะไปติดต่อได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645
0925929261ครับ ID Ryo สิริ15และ ID Ryo สิริ16ครับตามนี้ครับนะคือมันคำถามมันเยอะเกินแล้วคุณมีถึง3กุมาร3กุมารต้องใช้ไพ่อย่างน้อย3ใบนอกจาก3ใบแล้วคุณต้องบอกว่าติดต่อได้ไหมคุณต้องไปดูรีชุดที่2อีก6ใบอีกนะ6ใบเสร็จคุณจะบอกว่าติดต่อได้ไหมเสร็จคุณจะต้องไปดูว่าคุณนั่งสมาธิผ่านไหมอีก3ใบรวมแล้วเป็นรวมในชุดนี้ทั้งหมดก็เรียกว่าตั้งเซลติกคอร์สนะครับนะมาชาลคราฟสน28ปีงานที่สมัครไว้ได้ไงครับเขาจะรับผมไหมครับอีกนานไหมไม่รับครับ3วันนี้ครับพูดตรงๆนะสามวันนะค่ะขอบคุณนะคะใช่แล้วเมย์15จะได้เรียนการตลาดไหมคะได้เรียนครับถ้าอยากเรียนไปครับนะใช่แล้วค่ะปัดหนี้สินจะหมดภายใน3เดือนนี้ไหมคะเราดูแค่3วันยังไม่หมดครับ3วันนี้ครับนะเราดูแค่3วันครับคือต้องรู้กฎกติกาของเราคือเราไม่ดูเรื่องสื่อจิตสื่อวิญญาณอะไรที่มันถี่และคำถามมัน3คำถามคุณตั้งขึ้นมาเด้อคุณตั้งถึง3คำถามไม่ได้ตั้งคำถามเดียวอ่ะพี่ไรวันคือการตลาดผมดูให้คุณไปแล้วนะคุณได้เรียนนะมันเป็นราชินีถือไม้เท้าถามได้คนละ1ข้อเท่านั้นนะคะเออดีแล้วครับที่คิดเรียนนะเรียนได้ค่ะเรียนเก่งค่ะเรียนไหวอยู่ค่ะขอให้เรียนครับนะโลกนี้ขอให้เรียนนะคะจะได้เรียนการตลาดนะคะจอยพรุ่งนี้ไม่มีแชร์แล้วรานีแชร์แล้วรานีน้องคนที่หนูคุยชื่อซับเขาหายไปไหนคะคิดถึงหนูไหมคะเดี๋ยวเขาก็มาครับนะเดี๋ยวเขาก็มาผมตอบแค่นี้นะนะถ้าคุณอยากไอ้นี่แต่เขาเดี๋ยวเขาสักพักเขาจะกลับมาเองถ้าอยากให้ความรักดีอย่าให้ตัวเราเป็นคนมีเสน่ห์นี่ครับปู่เจ้าสมิงพรายครับนะขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับถ้าไม่มีแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามขอผ่านครับแชร์แล้วเนยมีแฟนแล้วความรักกับแฟนช่วงนี้ค่ะคุณเนยมันเหมือนมีอึดอัดนะหลายๆอย่างเหมือนกับบังคับกันมากเกินไปไหมบางเรื่องบางอย่างไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำนะเมตตามหานิยมอันนี้ผักขมลนะคะหนูแอมสวัสดีนะจ๊ะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับนะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับกดแชร์ก่อนครับกดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะแชร์จริงๆครับเพราะถ้าแชร์จะมีเสียงติ้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 งดังออกมาเรื่องนี้เรื่องปกตินะมาครับนะรายการจะมีใครแชร์ให้เราบ้างไหมเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้จะมีคนแชร์เยอะแยะเลยนะคะนะเข้ามาครับนะให้ได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับช่วยกดแชร์ออกไปนะคนละ 9,000 ครับสำหรับคนที่แชร์ให้จริงๆด้วยนะคะขอให้ร่ำรวยกันนะคะนะเข้ามาครับแชร์แล้วใครที่ถามไม่มีคำว่าแชร์แล้วขอให้แชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะก็จะตอบให้เลยค่ะทำถูกกฎนิดนึงนะตอบให้เลยค่ะเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วดูคำว่าสดนะคะสดสีแดงคลีค่ะดูดิคำว่าสดสีแดงถ้าจะถามในรายการสดเท่านั้นจะมีคำว่าสดสีแดงขึ้นที่มุมจอนะคะถ้าไม่มีคำว่าสดแสดงว่านั่นเป็นเทปย้อนหลังนะคะถามไม่ได้แล้วนะคะเพราะออกไปแล้วค่ะตอนนี้มีคำว่าสดสีแดงนะคะถ้ามีคำว่าสดสีแดงถามได้อยู่นะคะอยากถามได้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนค่ะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเอาละครับนะถ้าจำนวนคนยังน้อยอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดออกจากรายการนี้ไปแล้วไปทำรายการไลฟ์สดคนมีองค์อย่ามาถามกันนะพอถามไม่ได้แล้วนะครับนะดูที่คำว่าสดนะถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะถามเพราะถามแล้วก็เท่านั้นครับไม่มีประโยชน์แล้วถ้าเกิดหน้ารายการเป็นคำว่าพิมพ์ว่าคนมีองค์แปลว่าเรากำลังทำรายการอีกรายการหนึ่งที่ไม่ใช่รายการเกี่ยวกับหมอดูโดยตรงนะเอาละอีกสักพักเราจะไปแล้วนะครับถ้าไม่มีใครเข้ามานะติดต่อดูดวงส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตครับโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16ครับตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยม
เบอร์โทร0849266658ครับ ID ราย AJTOP15 และ ID ราย AJTOP16 ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเราผมอาจารย์ท็อปครับและท่านอาจารย์โอ้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ